เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะเห็นไหมคะสองจุดนี้นะคะเราจะฉีดสเปรย์อเนกประสงค์ของร้านมีซักอบรีดนะคะขจัดคราบน้ำหมึกปากกาฉีดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะลูกค้าฉีดตอนผ้าแห้งๆอย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่ให้มันทะลุข้างหลังเราก็ทำอย่างนี้นะคะทำตอนผ้าแห้งๆอย่างนี้เลยแล้วก็หยอดน้ำยาล้างเล็บนะคะใช้ร่วมกันหยอดไปอย่างนี้เลยนะคะหยอดทิ้งไว้เลยให้ผ้าแห้งไปเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่เราฉีดสเปรย์อเนกประสงค์ไว้นะคะแล้วก็หยอดน้ำยาล้างเล็บเอาไว้พอผ้าแห้งนะคะลูกค้าเราจะมาทำการอย่างนี้กันนะคะทำการซักทำวิธีนี้นะคะฉีดตอนผ้าแห้งทิ้งไว้ให้น้ำยากับผ้าแห้งไปด้วยกันเลยนะคะลูกค้าแล้วเราก็ใช้น้ำจุ่มแปรงออกอย่างนี้นะคะหรือจะใช้น้ำยาซักผ้าซักก็ได้นะคะแต่นี้น้ำยามันทาอยู่มันก็เลยออกมาเป็นฟองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะลูกค้าหลุดออกไปแล้วนะคะคราบน้ำหมึกปากกาที่ติดที่เสื้อทำวิธีนี้นะคะลูกค้าง่ายๆเลยนะคะฉีดทิ้งไว้ด้วยสเปรย์อเนกประสงค์ของร้านมิมีซักอบรีดนะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่ง 3-5 นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็หยดน้ำยาล้างเล็บตามลงไปหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ผ้าแห้งไปเลยนะคะแล้วเราก็มาแปรงออกหรือขยี้ออกเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ